ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะตอนนี้มิวอยู่ในชุดอวกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเอาล่ะเรามาประกอบยานอวกาศกันดีกว่ามิวเดินสายพลังงานมาค่ะเดินมาตรงนี้เลยแล้วมิววางเครื่องคอมเพรสเซอร์ลงไปจากนั้นมิวใส่สติลลงไปค่ะเครื่องนี้คือเครื่องอัดแผ่นเนี่ยไม่มีละเฮ้ไหนดูซิฟลื้มด้วยความไวเราได้สติลแผ่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไวเนาะไวมากสมก็เป็นการเร่งเวลาก็เรื่องต่อมาเราต้องมีน้ำค่ะมิวจะเอาถังมาวางไว้ตรงนี้ก่อนใช่เขาจะต้องสูบน้ำเข้ามาให้ได้ค่ะโอเคน้ำน่าจะเยอะแล้วค่ะวางถังใหม่ลงไปมิวเอาน้ำมาปุ๊บแล้วมีเครื่องนี้ค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนวางลงไปเลยจ้าเขาบอกว่าออกซิเจนน่ะสกัดได้จากน้ำโน่นี่ค่ะออกซิเจนมาแล้วค่ะแต่ออกซิเจนนี้ใส่ที่ชุดเลยไหมหมิวไม่แน่ใจไม่โอ้ออกซิเจนใส่ที่ชุดค่ะใส่ที่เสื้อแล้วถ้าเป็นที่ส่วนของกางเกงล่ะไม่นับใช่ไหมเสื้อเท่านั้นค่ะที่มีออกซิเจนความจุอยู่ที่48ถังโอเคแล้วรู้สึกว่าสปีดไม่ถึงค่ะสปีดไม่ถึงวางไว้ตรงนี้แทนเร่งที่ตรงนี้เลยมาดูซิโอ้โหไวมากปลื้มน้ำหมดอะเฮ้ยน้ำหมดแล้วมิวมีซิงค์ไหมคะซิงค์เอ้ยมีนี่ซิงค์คือน้ำอินฟินิตี้ค่ะวางแบบนี้มาแล้วมิวก็วางซิงค์ด้านบนใช่ค่ะแล้วก็ปรับส่งออกไปส่งน้ำมาเลยจ้าเอาล่ะน้ำเข้าไหมคะน้ำเข้าชาร์จเต็มโอ้โหเต็มด้วยความไวชุดสูตรเราก็ออกซิเจนเต็มแล้วเหมือนกันค่ะใส่ลงไปนี่คือออกซิเจนเต็มหลอดว้าแต่เขาบอกว่าออกซิเจนนั้นสามารถใส่แทงได้ด้วยแต่หมิวดูก่อนสิมีแทงใหญ่ไหมคะมีแค่ออกซิเจนโหลดเดอร์ใส่เอ๊ะใส่แทงไม่ได้หรอเนี่ยแล้วหมิวจะเอาออกซิเจนสำรองไปยังไงนั่นสิคะเอาออกซิเจนสำรองไปยังไงก็แปลว่าเราต้องเอาไปที่แบบเก็บในสูตรไปใช่ไหมน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะจึ๊บชาร์จยานต่อมาที่เราต้องคราฟค่ะคือฐานรองจรวดเขาบอกว่า9แต่ที่จริงมิวต้องคราฟไว้18เผื่อด้วยเผื่ออีก1ก็ได้ค่ะเขาบอกว่าเผื่อไว้ตอนไปตอนกลับยังไงล่ะเอาล่ะมิวได้ฐานจรวดมาแล้วค่ะนี่วึบมิวรู้ว่ายังไงโน่เห็นปะมันมีอะไรนูนขึ้นด้านบนนี้ด้วยค่ะเนี่ยแบบเห็นชัดเลยว่าต้องเอาอะไรมาวางตรงนี้แน่นอนยานต่อมามิวมีโต๊ะคราฟเรียบร้อยค่ะเอาล่ะโต๊ะคราฟยานอวกาศนี่สิ่งนี้ค่ะก็จำเป็นเช่นเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวนะมิวลืมอะไรบางอย่างมันต้องเรียนรู้ไหมเรียนรู้ไม่ได้น่าเสียดายค่ะแล้วฐานนี้เรียนรู้ได้ไหมได้โอเคเรียนรู้ไปเลยแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าคืนค่ะตัวนี้เรียนรู้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาโต๊ะคราฟยานอวกาศค่ะเพียงแค่เรามีของครบเราก็จะสามารถสร้างยานอวกาศตรงนี้ได้เป็นการเตรียมความพร้อมเขาบอกว่าถ้าเราจะไปอย่าลืมนะที่จะเอาออกซิเจนไปด้วยเผื่อเพิ่มเติมค่ะแล้วก็จะเพลิงอีก3ถังที่ต้องเอาไปเผื่อไปด้วยนั่นเองมีว่ามีคราฟส่วนประกอบมาพร้อมแล้วค่ะใส่เข้าไปแบบนี้ใช่การทำงานค่ะการทำงานมาแล้วค่ะเอ้ยเป็นไงล่ะทรงการแหวกนั้นคุ้นเคยค่ะคุ้นเคยถอดหมวกกันซีนี่ทรงแหวกแบบเนี้ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่รับรู้มาโดยตลอดค่ะนี่แหละการแบกยานอวกาศยังไงล่ะเอาละค่ะเอาไปตั้งนี่ง้วเล็บชิปห้ามกดสเปซบาร์ห้ามกดสเปซบาร์ชิปคลิกอย่างนี้หรือเปล่าเพื่อเปิดในนี้ค่ะแท้งต้องใส่เชื้อเพลิงลงไปแน่นอนมิวมีเยอะแยะงดใส่รถได้ไหมไม่ได้เหรอเฮ้ยปกติมันจะต้องมีตัวโหลดเชื้อเพลิงเข้าค่ะนั้นยัดเลยไม่ได้นะเนี่ยสภาพคือถังเชื้อเพลิงของมิวอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เลยด้านหลังใส่เป็นถังเหรอดูสิโอเคใส่เป็นถังจริงด้วยกำลังขึ้นค่ะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเอาล่ะตัวเองแน่นอนถ้าพูดถึงถังใช่ไหมเราไม่อยู่แล้วเยอะแยะค่ะถังเดียวก็เต็มเหรอเอาถังเดียวเต็มแล้วเราให้เราใส่ไปหลายถังทำไมคะเชื้อเพลิงเต็ม 100% ค่ะง้อพร้อมที่จะไปอวกาศแล้วนี่เป็นต้นไม้ใช่ไหมคะเราตัดออกก่อนค่ะ
หนูอยากได้ยาในวิชั่นค่ะถึงแม้หมวกของเราอ่ะจะมีเอฟเฟกต์ในวิชั่นนะแต่ว่าเนื่องจากเราต้องใส่ชุดอวกาศค่ะสเปซสูทก็เลยไม่มีในวิชั่นมิวก็เลยมาหาแครอทค่ะทีนี้เผื่อว่าจะได้ในวิชั่นขวด2ขวดนะไม่ไม่ใช่ซิปแครอทค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ซิปแครอทไม่รู้ว่าวิธีนี้จะได้ซิปแครอทหรือเปล่าหนูก็พยายามหาไปเรื่อยๆค่ะมิวนั่งหาแครอทตั้งนานค่ะไม่ได้เลยเม็ดแครอทเม็ดมันฝรั่งไม่มีทีนี้มิวเห็นว่าเอ๊ะมันมีสิ่งหนึ่งค่ะตลาดนั่นเองปกติตลาดจะเป็นอะไรที่เราสามารถซื้อของจากเขาได้ค่ะวางลงไปนี่ไงล่ะพ่อค้าก็จะลอยลงมาเลยค่ะความว้าวอย่างนี้แหละนี่ง่ายแครอทใช่เลยต้องใช้1เอมเมอรัลในการซื้อค่ะซื้อได้หลายอย่างเนาะแน่นอนเอมเมอรัลมิวไม่มีแต่ว่ามิวมีฟิโลสเฟอร์สโตนนี่ค่ะเอมเมอรัลโอ้โหสแปมได้ง่ายเลยค่ะใส่เข้าไปสิใช่การแลกเปลี่ยนค่ะได้แครอทมาแล้วทีนี้มิวก็มาทำยากันเถอะเอาล่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่นิทวาดค่ะวาดอยู่ไหน2ก็พอแล้วใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในนี้แล้วก็เอาเบลดมาด้วยค่ะบีดรอดนั่นเองเป็นเชื้อเพลิงแบ่งกันคนละครึ่งค่ะรอเวลากำลังต้มโอ้โหเขาต้มไวมากเอาริสโตนก่อนใส่แครอทไปฟืบแบบนี้แครอททองคำคราฟมาแล้วค่ะใส่ลงไปเลยเจ้านี่ก็ใส่แครอททองคำลงไปแล้วก็ใส่ริสโตนเพิ่มระยะเวลาค่ะนั่นอะเรียบร้อย8นาทีแต่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งทำงานช้ามากเพราะว่าระยะการทำงานของตัวเร่งเวลาไม่ถึงค่ะโอ้โหมีมากกว่านี้ไหมแบบ15นาทีอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะมีค่ะได้มาแล้วยาของเรารอแล้วก็ใส่เรสโตนเพิ่มเวลาค่ะทุกคนคะเราพร้อมที่จะไปแล้วค่ะเอาล่ะทุกอย่างพร้อมสปิดบาไปแล้วยานกำลังจะขึ้นเราก็อยู่ด้านหน้านี้ค่ะใส่หมวกพร้อมใส่อะไรพร้อมใส่ทุกอย่างละปะพร้อมเนี่ยวืบลอยขึ้นไปแล้วขึ้นสู่อวกาศค่ะโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นไหมต้องบอกว่าเคยขึ้นมาหลายครั้งแล้วเคยขึ้นมาหลายครั้งแล้วค่ะเราเลยไม่ตื่นเต้นอะไรเราจะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะความสูงตอนนี้ก็คือสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามร้อยแล้วค่ะไปที่โลกเหรอคะไปที่เอิร์ธเหรอเอิร์ธก็ที่เรามาไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าเทียร์2ถึงจะไปดาวอื่นได้ค่ะสิ่งที่มิวอยากจะไปมิวอยากไปดวงจันทร์แต่ดวงจันทร์ไม่เห็นอันนี้ไปไม่ได้เอ๋ดวงจันทร์อยู่ไหนทำไมเขามีเขียวแค่เอิร์ธเอาไปเอิร์ธเหรอโอ้กดที่เอิร์ธค่ะแล้วในนี้จะมีมูนโอ้โอเคไปเลยค่ะดวงจันทร์จึ๊บไปไม่มีออกซิเจนซัพพอร์ตนะมาแล้วค่ะมาแล้วWarning เขาบอกให้กดสเปซบาร์ไว้ค่ะไปสปีดค่อยลงเรายังไม่ต้องรีบกดสเปซบาร์ค่ะรอใกล้ถึงก่อนเนี่ยใกล้ถึงดูแผนที่ได้ทางซ้ายมือเอาล่ะถึงโลกแล้วถึงโลกแล้วสเปซบาร์ค้างค่ะฟื้นฟื้น Warning 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 สเปซบาร์สเปซบาร์จ้ารู้แล้วโอเคตอนนี้เราลงมาในนี้อย่างปลอดภัยยินดีต้อนรับสู่ดวงจันทร์ค่ะเอ้ยสวัสดีดวงจันทร์เฮ้ๆจิ๊บกิ๊กขวาหยิบยานอวกาศออกมาเลยค่ะแน่นอนว่าต้องพกไปด้วยนะตัวนี้เหมือนจะทำอะไรกับเขาไม่ได้ค่ะเฮ้เฮ้เราก็อยู่ตรงนี้เรามาร์คแผนที่ไหมโอเคมาร์คแผนที่ไว้ก่อนค่ะเผื่อว่ามีอะไรลืมจะได้มาเก็บปุ๊บเรียบร้อยออกซิเจน99บินได้ไหมบินได้วิวใส่แหวนนี่แหวนนี้จะมาริงออฟอาคนาค่ะโอ้บินได้ชิวๆค่ะเอ๊ะตัวอะไรโอ้ยจะตัวอะไรก็มาเถอะลูกชีตโอ้โห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 ดวงจันทร์ค่ะตรงนั้นคืออะไรแร่เหล็กใช่ไหมวันดีเฮ้ยเราต้องรู้จักลงโอ้ตัวนี้เหรออุ้ยวันดีนี่แน่เจ้าไม่เก่งแค่ไหนหรอกนะ เอ๊ะหมายเลข4คีย์ซ้อนทับเหรอคะไอ้คีโซนนี่คือดวงจันทร์โอ้โง่มีสิ่งก่อสร้างในดวงจันทร์ไหมมิวไม่แน่ใจแต่ว่า
ไม่ว่าเราจะเจอตัวอะไรนั้นอุปกรณ์ของเรานั้นมหาเทพอยู่แล้วค่ะหวัดดีมนุษย์ดวงจันทร์ค่ะเอ้ยเอเลี่ยนค่ะเอเลี่ยนเอเลี่ยนซอมบี้ตรงนี้เป็นชีทค่ะชีทเก็บชีทไหนดูโพรงถ้ำสิมีอะไรดอกไหมนี่คืออะไรนี่ก็ชีทค่ะเก็บไปก่อนแล้วกันน่าจะมีประโยชน์เนาะโอ้อันนั้นปลากระเบนปลากระเบนไม่น่ากลัวตีหนึ่งที่ไม่ตายสองทีก็ตายแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเด้อโอ้ดูเฮ้ยเฮ้ยทำไมมิวออดแอร์ขนาดนี้ทำไมมิวโดนดาเมจได้เอาล่ะพอชุดเราหายมิวออดแอร์ขึ้นมาเลยค่ะ โอ้ผมไม่ได้ใส่ชุดรู้สึกเลื่อนรถได้ไม่ชุดออดแอร์โอ้ไม่แข็งสินะอุตส่าห์ใส่แหวนมาแล้วนะคะแต่แหวนก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนชุดอุ้ยน้องหมาอยู่แล้วถ้าโดนรุมก็น่าจะสีแง่แก่นั่นก็มีน้องหมาค่ะแล้วก็มีมอนเตอร์มีแต่มอนเตอร์เลยเนาะเดี๋ยวนะในเมื่อเราไม่แข็งใช่ไหมเราไม่แข็งใช่ไหมเรานี่เลยค่ะเปิดปึ๊บเปิดโหมดค่ะโหมดตัดทานมอนเตอร์ด้วยการพัดออกเอาล่ะมอนเตอร์อะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะคราวนี้แข่งแน่นอนไหนยิงมาสินั่นไงมอนเตอร์เข้าหาไม่ถึง แข็งจ้าแข็งนั่นไงพ่นอะไรมาก็ไม่โดนค่ะใช่ไหมไม่โดนโอ้โหออร่าออร่ามิวเปิดออร่าเรียบร้อยค่ะว่าไงน้องหมานั่นไงโอ้ยน้องหมาทำอะไรเราไม่ได้ก็ทุกคนคะเราเดินสำรวจจนน้ำยาหมดแล้วค่ะดบขวดใหญ่ขึ้นมาแล้วมิวก็เห็นสิ่งนี้น่าสนใจใช่ไหมปกติเราจะไม่เจอมอสง่ายๆค่ะถ้าไม่ใช่ของดีหรือเปล่านะสกายสลามเหรอคะเอ็กเวสสิโอ้สกายสลามตอนแรกนึกว่ากงสปอนเตอร์ค่ะโอ้สิ่งนี้นั่นเองอันไหนดูซิเมื่อกี้เก็บแล้วลอยไปไหนลอยไปไหนไม่รู้ค่ะอันนี้เลยมี EMC ไหมมีส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีค่ะแล้วหมิวก็รู้สึกว่าเอ๊ะหมิวลืมใส่แบ็คโฮหรือเปล่าคือน่าจะไม่ได้ใส่แหวนแบ็คโฮค่ะนี่เขาว่าอยู่ทำไมการดูดไอเทมดูดระยะไม่ค่อยไกลเลยเปิดมาเลยค่ะแหวนแบ็คโฮแล้วก็ใส่แหวนลงไปเรียบร้อยดูดไกลๆค่ะการสำรวจในถ้ำแน่นอนว่าน่ากลัวมอนเตอร์เยอะแล้วไงล่ะมอนเตอร์เข้าใกล้เราไม่ได้ค่ะ มีแต่เรานี่แหละที่จะดันเขาไปสุดทางค่ะแล้วก็ค่อยตีเนาะเป็นไงต่อให้ชุดเกราะอ่อนแอค่ะก็แข็งแกร่งได้ด้วยการผลักมอนเตอร์ออกมิวได้แร่นี้มาส่วนหนึ่งค่ะแร่แดดแดดเป็นแร่ที่สำคัญมากค่ะบอกว่าเอาใช้ในการอัปเกรดยานอวกาศได้มิวก็พยายามหาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่เจอนิดเดียวตามเส้นทางโอเคเปิดพาร์ทโหมดบินนิดนึงที่ขวาเอ้ยนี่ไงแร่แดดนุ่นมิวว่าแบบนี้น่าจะหาได้ไวกว่านะคะนี่อะไรโอไอค่ะน้ำแข็งโอ้นี่ก็แร่แดดดีถึงลาวาแล้วเนาะไหนดูเสือแถวนี้สิน้ำแข็งก็ไม่น่าจะน่าสนใจเท่าไหร่แต่แร่แดดสำคัญค่ะอันนี้สำคัญเอาเลยได้อะไรด้วยโซเซนโซเซนเก็บค่าบินแล้วก็คลิกไถไปยาวๆเลยโง่มันต้องอย่างนี้สิแร่แดดค่ะเยอะมากได้อย่างเงี้ยหายได้ไวมากโอ้โหตัวแซนเต็มอันนี้เต็มแล้วเหรอโอ้2,000แล้วค่ะมิวใส่ตัวอัปเกรดไปก่อนต้องบอกว่าอยู่ต่างโลกก็จริงนะแต่เราสามารถเข้าถึง EMC ของเราได้เหมือนเดิมค่ะเนี่ย EMC เปิดได้โอ้โหเพอร์เฟกต์นี่ก็แดดมิวถ่ายพื้นที่แบบนี้ไปเลยเจอแดดเมื่อไหร่ค่อยว่ากันค่ะหมดไปต่อค่ะโอ้นี่ก็แดดแบบไปอย่างเงี้ยดีกว่าให้เนียนโอ้อันนั้นเดี๋ยวนะชุบชุบชุบไม่มีแดดอีกแล้วใช่ไหมคะป่ะน้ำมันชัวๆค่ะน้ำมันโอ้ปกติน้ำมันเขาเอาไว้ทำอะไรคะน้ำมันเอาไว้ทำ
ทำน้ำมันนั่นแหละเอาน้ำมันเอาไว้กลั่นเป็นน้ำมันค่ะโอ้ผลดีนะเนี่ยผลดีมากเลยเราก็ใช้เป็นน้ำมันค่ะน้ำมันก็จากไบโอดีเซลเนาะดวงจันทร์ไม่มีอะไรเลยค่ะพื้นผิวดวงจันทร์ก็ตามความเป็นจริงใช่ไหมก็เป็นแบบนี้ค่ะมูนแซนเหรอโอเคมูนแซนหนูยังไม่ได้เก็บค่ะเก็บไปนิดนึงโอเคทุกคนคะปิดโหมดค่ะปิดโหมดก่อนแล้วทีนี้ได้เวลากลับบ้านแล้ววางฐานค่ะฐานยานอวกาศโอเคหมิววางมาแล้วแล้วหมิวก็มียานอวกาศใช่ไหมคะหมิวก็วางลงไปเลยโน้เฮ้ยเดี๋ยวกดชิปออกแล้วก็ชิปคลิกขวาใช่เติมน้ำมันค่ะตอนนั้นตอนมาเราเติมแค่ถังเดียวใช่ไหมคะตอนกลับเราต้องเติมถังเดียวเหมือนกันอันไหนดูสิถังเดียวก็เต็มไงยังไงก็เต็มได้เอาล่ะขึ้นไปอยู่เลยมันไม่เห็นน้ำมันในนี้นะสิต้องขอดูน้ำมันก่อนเต็มไหมเต็มโอเคเฮ้ยจะเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้เอ้ยไม่ใช่จะเช้าค่ะจะค่ำนั่นน่ะตกดินน่ะแต่ว่าไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็ไม่เห็นความแตกต่างเอาละค่ะไปกันเลยออกจากดวงจันทร์ไปเลยค่ะกับบ้านเราลงมาฟาร์มทรัพยากรมันเรียบร้อยโอ้โหสวยงามมากว้าไปเลยไปเลยไปเลยยานอวกาศนี้คือแบบตอนแรกๆที่หนูขี่ใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากยานจะแตกไหมยานจะพังไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่งมาบ่อยแล้วค่ะนั่งมาไม่รู้กี่รอบเป็น10รอบแล้วมั้งเล่นหลายมอดเนี่ยอะไรเกี่ยวกับยานอวกาศนี่เราชอบมากไปเลยรอค่ะรอร้อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก่อนตอนนี้มี2เส้นทางค่ะระหว่างมูนกับเอิร์ธเราต้องกลับโลกค่ะเอาล่ะปะเขาบอกว่าที่แห่งนี้นั้นมีออกซิเจนนะคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะรอกดสเปซบาร์โอเคใกล้ถึง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 สเปซบาร์นี่ก็ใกล้ถึงโลกแล้วนี่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะนี่มันถึงพื้นแล้วนะน่ะเฮ้ยถึงพื้นแล้วค่ะเอานานี้นานี้เดี๋ยวความสูง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 ติดลบแล้วค่ะติดลบแล้วเอ้ยบินขึ้นบินขึ้นบินขึ้นไอ้ถ้าหมิวบินไม่ได้หมิวตายนะอันนั้นน่ะโอ้โหถ้าหมิวบินไม่ได้หมิวตายนะคะคือเขามาส่งเราที่ตรงนี้ค่ะแบบโดดๆไม่มีอะไรแต่บ้านเราอะไม่ได้อยู่นี่บ้านเราอยู่นี่แปลว่าถ้าเราไปตรงไหนเราต้องกลับตรงนั้นค่ะไม่อย่างนั้นโอ้ถูกทิ้งอย่างนี้บินไม่ได้ก็จะกลับบ้านไงอ่ะโอ้ชีวิตไปกลับบ้านเรากันเอาเป็นว่ารู้แล้วค่ะต้องวางเวย์พอยต์ไว้แบบฐานอยู่ตรงไหนอ่ะต้องไปกลับคืนตรงนั้นเนี่ยไม่งั้นเราจะถูกทิ้งมาตรงนี้แต่วิวจะบอกเราเสียยานอวกาศฟรีเลยค่ะโอ้โหโลกแต่โลกเราเป็นเกาะลอยฟ้าไงไปค่ะบินกลับบ้านเราหมดในวิชั่นแล้วใช่ไหมกินโดบมาไปสว่างสว่างค่ะไม่เมยอะไรเลยพี่ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางเกาะเราแล้วค่ะได้เวลาดิ่งเฮ้ยเฮ้ยหนอคอยเอาล่ะนี่แหละบ้านเราค่ะโอ้โหต้องบอกว่าชีวิตเสียยานไปเลยอ่ะโอ้โหแหมกลับมาถึงบ้านเราค่ะอย่างสวัสดิภาพปลอดภัยโอ้โหมาตรงนี้แต่ไปลงอีกฝั่งหนึ่งถ้าบินไม่ได้แล้วจะกลับบ้านยังไงกันเนี่ยมี2อย่างที่หนูได้มานี่เลยมูนสโตนค่ะแล้วก็มูนแสนอย่างละประมาณ 10,000 กับแร่แดดแร่แดดถ้าจำไม่ผิดอย่างที่รู้คือต้องเอาไปเผาค่ะแล้วถึงจะสามารถใช้งานได้แน่นอนเราก็เผาด้วยการเร่งเวลาไปนั่นแหละแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเทียสองร็อกเก็ตค่ะเอ้ยพร้อมที่จะกราฟแล้วใช่ไหมกราฟเลยค่ะเรียบร้อยว้าโอ้โหเมื่อกี้ปลดล็อกมาแล้วใช่ไหมคะสถานที่ต่อไปที่เราต้องไปค่ะมานั่นเองเอาล่ะวางจึ๊บเอาล่ะทุกคนค่ะไปเหยียบดาวอังคารดูกันสักหน่อยค่ะ
ไหนๆก็ไหนๆแล้วตอนนี้เราเป็นยานอวกาศที่สองใช่ไหมหรือว่าเราน่าจะใส่ถังนี้ได้สองถังหรือเปล่าคะถังเชื้อเพลิงอ่ะหรือว่าถังเดียวเต็มเหมือนเคยเฮ้ยถังเดียวเต็มค่ะสภาพนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่โอ้สามถังค่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเอาไปเผื่อสามถังอันไหนดูสิเต็มไหมเต็มโอ้โหขึ้นไปเลยไหมเดี๋ยวดูก่อนออกซิเจน 100% ทุกอย่าง 100% วงแหวนไปแล้วโอเคไปค่ะเข้าไปขึ้นไปเลยก็ แบบไปอวกาศกันได้รัวๆขึ้นไปค่ะขึ้นไปเราไปมากันก่อนค่ะไปดาวอังคารกันดีกว่ามาแล้วค่ะระบบสุริยะจักรวาลนี่ปลดล็อกมาแล้วค่ะเทียร์2เทียร์3ถึงจะไปเมอร์คิวรีกับวีนัสได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเอิร์ธมีอะไรเพิ่มมาไหมไม่มีค่ะดาวอังคารป่ะไปเลยวอร์นิ่งวอร์นิ่งวอร์นิ่งเรายังไม่กดค่ะเรารอใกล้ถึงก่อนเราให้กดโอเคใกล้แล้วใกล้แล้วสปิดบาร์สปิดบาร์ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลืมมอนไนวิชั่นมาเอ้ยไม่ลืมหรอกนะเอาแล้วค่ะมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยกำลังเข้าสู่พื้นโลกกำลังมาถึงค่ะกำลังมาถึงแล้วน้ำแข็งเหรอโอ้น้ำแข็งค่ะเอ้ยเดี๋ยวพูดตัวอะไรอ่ะโหเอเลี่ยนค่ะโอเคโอเคเปิดแหวนมาเลยค่ะโดนงาบนอนเราแค่มาถึงไม่ต้องมาแล้วตายเราก็ได้โอเคเรามีไนท์วิชั่นค่ะเงี้ยมโอ้โหหมอกเพียบเอเลี่ยนเพียบเรามีนี่ด้วยนะเนี่ยเจ้ารู้จักไหมธนูน่ะงูล็อกเป้าด้วยนะ เอาเลยค่ะมาแล้วนี่คือยานอวกาศของเรามิวก็จะมาร์กเลยค่ะ At Waypoint Home เราจะไม่ยอมไปตกที่อื่นอีกแล้วแล้วก็หยิบมาจรวดเทียสองที่แห่งนี้มีอะไรบ้างนี่ไงมีน้ำแข็งมีเถาวัลย์มีแพ็กไอซ์ค่ะโอ้แพ็กไอซ์ไม่ใช่บลูไอซ์เนาะสโนว์อยู่ที่นี่นั่นเองค่ะแต่ว่ามิวรู้วิธีในการหาสโนว์แล้วก็คือหาที่ที่ฝนตกนั่นเองเอาล่ะใส่แหวนขึ้นเอ้ยเกือบเอ้ยนายเราไม่แน่งดยิงไปค่ะดาเมจไม่แรงแต่รัวนะนี่ไงยิงทีละ10นัดก็ได้เนาะใครจะทำอะไรเราได้สภาพนี้ค่ะเฮ้ยวอนเตอร์เพียบค่ะนี่ไงเฮ้ยบินได้เหรอนี่ล็อกเป้าไปเลยนี่มันความสัตย์ล้วนๆค่ะธนูยิงยังไงก็ได้ล็อกเป้าค่ะโอ้โหดูแผนที่สิแผนที่ก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่อุ้ยเบอร์รี่เซงทำไมจะมาอยู่ตรงนี้ล่ะเก็บค่ะเก็บลงใต้โลกดูไหมนะแน่นอนค่ะปึ๊บลงมาเลยก็มีเบอร์รี่เซงลงไปได้เรื่อยๆค่ะสวัสดีนายวบล็อกเป้าค่ะแหวนอาร์คแองเจิลสมัยนี่มันดีๆลงต่อเป็นน้ำแข็งเหมือนเดิมค่ะลงเรื่อยลงไปโอเคนี่คือเบดร็อกเจอแร่อะไรแบบพิเศษไหมไม่โอ้โหลาวาค่ะไปสิตัวเองน้ำแข็งค่ะแล้วก็เพชรโอ้นี่ไงเจอของดีแล้วออตตรอมค่ะออสตรอมเป็นแร่ที่เอาไว้คราฟจรวดเทียร์ถัดไปจึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บสิ่งหนึ่งที่มีสงสัยคือนี่ค่ะมูลสโตนทำอะไรได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะโอเคน่าจะไม่ได้อะแต่เก็บเอาไปกลับบ้านนิดนึงไดมอนด์คือแบบเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่ต้องเก็บก็ได้แต่ออสตรอมเอาค่ะง้อของดีอันเนี้ยเราถือมาเป็น2กองแบบนี้แยกกันเลยแล้วทีนี้เมียก็จะหาออสตรอมเรื่อยๆค่ะรู้สึกเขาจะค่อนข้างแร่ๆนะออกซิเจน 96% อุ้ยอยู่ในนี้ได้ยาวๆค่ะโอ้ออสตรอมของดีของดีค่ะโอ้นี่ก็ออสตรอมค่ะยอดเยี่ยมน้ำแข็งน้ำแข็งไดมอนด์น้ำแข็งไดมอนด์
แล้วสิ่งที่มึงอยากได้ล่ะต้องมาไม่เอาไดมอนด์แทนเป็นปัตรอมแทนคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่ไงที่พื้นค่ะปึ๊บมาเขาแบบขอแค่เจอค่ะขอแค่เจอนะแล้วมิวสกิดได้อ่ะเขาก็จะดูดออตรอมเข้ากระเป๋าเราทันทีค่ะโอ้สกิดสกิดอืออันนี้ด้วยเหรอใช่น่ะยอดเยี่ยมค่ะ50แล้วโอ้โหอุ๊ยอีหยังนี่บางอย่างบางอย่างค่ะน่าจะเป็นดันเจียนเงี้ยมเงี้ยมใช่ค่ะดันเจียนเงี้ยมเงี้ยมโอ้ทำไมมี TNT ด้วยล่ะลูกไงมี TNT ล่ะรู้สึกได้ว่าถึงความอันตรายโอ้ไม่เท่าไหร่ค่ะโอ้โหไม่มีไนท์วิชั่นคือแบบมองอะไรไม่เห็นแน่นอนต้องมีไนท์วิชั่นตรงนี้ก็ TNT ใช่ไหมเอาล่ะตัวเองไปกันเลยค่ะมีบันได กินเหรอมิวจะไปทางบันไดน่ะเนอะ No wayไม่มีทางค่ะแล้วไม่ไปบันไดอยู่แล้วทางลัดสิดันเจียนเขาสร้างมาอย่างสวยงามเจอสเต็ปนี้เข้าไปเฮ้ยสวัสดีนายสวัสดีเจอสวัสดีอะไรเราไม่ได้หรอกนะหัวกะโหลกสเกลตันเก็บค่ะนี่ไงเจ้าจะทำอะไรเราได้อะเจอวิถีแห่งธนูโอพีนี้ไปบอกว่าทำอะไรเราไม่ได้แล้วค่ะโอ้โกงสปอนอันนี้ก็โกงสปอนแล้วก็มีน้ำค่ะจะถามว่าดันเจี้ยนนี้หมิวคุ้นไหมหมิวคุ้นค่ะเพราะว่าเคยเจอมาแล้วในการเล่นหลายมอดพอดีนี่ไงขุดทำลายค่ะแล้วก็เปิดซีของทั่วไปอันนี้ล่ะอุ้ยอันนี้แปลกนิดหนึ่งค่ะคือแบบอยากจะกลับบ้านนะตอนนี้เราอยู่ใต้ดินใช่ไหมคะมิวกำลังขุดทำทางค่ะเพื่อขับไปยังจุดแรกของเราโอ้บ่อลาวาใหญ่มากมอนเตอร์ก็เหมือนเดิมค่ะไปถ่ายต่อเราจะต้องกลับแล้วค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเควางไปจิ๊บที่ขวาเติมน้ำมันค่ะใส่เข้าไป3ถังใส่เผื่อไปเลยเป็นการมาดาวอังคารที่เซนจะชิลค่ะเหมือนมาเที่ยวเล่นพักผ่อนที่สวนสัตว์ข้างบ้านผมแล้วค่ะก็ไปโอ้โหชีวิตไม่น่าเชื่อสบายมากเลยค่ะแวะมาฟาร์มทรัพยากรเหมือนลงเหมืองอะลงเหมืองข้างบ้านแล้วก็กลับแล้วก็มาฟาร์มทรัพยากรลงเหมืองแล้วก็กลับบินไปบินมาค่ะเรากับขับรถเล่นมาแล้วค่ะระบบสุริยะจักรวาลกลับบ้านเราไปที่เอิร์ธเลยเอาล่ะดิ่งจ้าดิ่ง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 ไม่ต้องดิ่งเยอะจะได้กระแทกพื้นก่อนไหมเนี่ยเออเอาแล้วไงเอาแล้วไงบ้านเราไหมเนี่ยบ้านเราจริงไหมเนี่ยเอ้ยได้ได้ได้ตำแหน่งบ้านเราตำแหน่งบ้านเราเอ้ยงดนะลดลงแบบสบายใจกดสเปซบาร์ค้างไว้ค่ะจะได้ไม่กระแทกเงียบอ้าวชาวบ้านนายลาก่อนนายชาวบ้านโดนเอฟเฟกต์ผักกระเด็นของเราค่ะออร่านั่นเองชีวิตนี่ไงยานอวกาศที่สองนี่ตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้ค่ะน่าจะปล่อยให้หายไปเองเนาะเอาล่ะฉะนั้นมิวก็เผาไปเลยแล้วระหว่างนี้บางส่วนค่ะที่เราได้เกินมาใช่ไหมมิวจะแบ่งไว้ในกล่องนี้ค่ะนิดนึงเผื่อว่าต้องใช้แบบเป็นแร่ดิบส่วนที่เหลือก็เผาให้หมดมาแล้วค่ะแร่ออตรอมบทที่1คือโลกบทที่2คือดวงจันทร์ค่ะบทที่3ดาวอังคารบทที่4เอ็นเกมจบแล้วเหรอเหลือแค่ไอเทมเอ็นเกมเท่านั้นค่ะทุกคนคะมิวรู้สึกว่ามอดนี้เป็นเหมือนมอดที่เขายังทำไม่เสร็จก็ยังทำไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันมีพวกแร่พิเศษมีเส้นทางให้ไปต่อได้จากดาวอังคารเนาะแต่ว่าเควสต่อจากดาวอังคารคือไม่มีค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเป็นดาวอังคารเสร็จปุ๊บก็เอ็นเกมทันทีค่ะก็คิดว่ายังไงล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าค่ะทำไอเทมเอ็นเกมกันดีกว่าดูที่เควสนะคะโลกใช่ดวงจันทร์ดาวอังคารเรียบร้อยค่ะได้ทรัพยากรจากดาวอังคารมาแล้วให้ไปทำอะไรต่อมิวก็ไม่เห็นมีเลย
แล้วก็มาที่เอ็นเกมไม่แน่ค่ะภารกิจของเขาทรัพยากรที่เราได้จากดาวอังคารน่าจะอยู่ในไอเทมเอ็นเกมพวกนี้ค่ะก็อาจจะได้ใช้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะมิวตัดสินใจแล้วว่าเราจะทำไอเทมเอ็นเกมอินฟินิตี้เหล่านี้นั่นเองเอาล่ะทุกคนคะพันนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้าสำหรับ Minecraft EMC Space 8ค่ะบ๊ายบายค่ะ